สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องแม็กนราธิปแล้วก็ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการใหม่ของช่องเรารายการนี้ก็คือรายการชวนกันเทรด EP ที่1นะครับสำหรับในรายการนี้ผมก็จะมาแชร์เทคนิคหรือว่าข้อมูลสำคัญต่างๆที่ผมเห็นว่ามันน่าสนใจแล้วก็น่าจะเป็นประโยชน์ให้กับทุกคนกันนะครับก็สำหรับวันนี้ใน EP แรกเราจะมาเริ่มต้นกันด้วยเรื่องของเทคนิคที่มีวินเรทที่ดีในสัปดาห์ที่ผ่านมากันนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นข้อมูลที่สำคัญมากๆเลยนะครับทุกคนเพราะถ้าเกิดว่าเราไม่รู้ว่าในสัปดาห์ที่ผ่านมามีเทคนิคไหนที่ทำผลงานได้ดีบ้างเราจะไม่รู้เลยว่าในสัปดาห์นี้เนี่ยอย่างน้อยเราควรหยิบเอาเทคนิคไหนมาใช้เทรดบ้างนั่นเองนะครับก็โอเคปะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาก่อนอื่นฝากพวกเรากดไลค์เป็นกำลังใจให้กับผมทำคลิปดีๆแบบนี้กันออกมาอีกหน่อยนะครับเราไปดูกันเลยครับว่าในสัปดาห์ที่ผ่านมามีเทคนิคไหนที่ทำวินเรทได้ดีบ้างนะครับนี่เลยนะครับอันนี้เป็นรายชื่อของเทคนิคที่ทำวินเรทได้โดดเด่นมากๆในสัปดาห์ที่ผ่านมาวงเล็บว่าแค่ในตลาดไบนารี่ก่อนละกันนะครับพอดีว่ารายการนี้เพิ่งทำเป็น EP แรกนะครับผมให้ทีมบันเทรดเดอร์เนี่ยเขาหาข้อมูลมาได้แค่ในตลาดนี้ตลาดเดียวอยู่เลยนะครับแต่สำหรับใครที่เทรดในตลาดอื่นก็ไม่ต้องห่วงนะครับข้อมูลตรงนี้ก็ยังสามารถเอาไปใช้ประกอบการตัดสินใจในตลาดอื่นได้เหมือนกันนะครับโอเคก็มาเดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับว่ามีเทคนิคไหนอะไรยังไงบ้างนะครับเทคนิคที่ทำผลงานได้ดีที่สุดแล้วก็โดดเด่นที่สุดในสัปดาห์ที่ผ่านมาก็คือนี่เลยครับเทคนิค EMA 5กับ15ในตลาดไบนารี่นี้นะครับเขาสามารถทำวินเรทได้สูงถึง 60% เนี่ยไปถึง3วันเลยนะครับทุกคนนี่นะจันทร์อังคารแล้วก็พฤหัสในสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับอ๋อผมลืมบอกวันที่ไปนะครับสัปดาห์ที่ผ่านมาก็คือสัปดาห์วันที่10ถึง16พฤศจิกายนนะครับทุกคนนี่เลยนะครับก็วันจันทร์ถึงศุกร์เนี่ย3วันเลยนะครับจันทร์อังคารพฤหัสทำวินเรทไปได้ 60% เลยแล้วก็วันศุกร์ทำไปได้ 58% มีวันเดียววันพุธครับที่ทำวินเรทได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะได้ 51% แล้วก็วันเสาร์อาทิตย์ตลาด OTC วินเรทถือว่าค่อนข้างน้อยเลยนะ 47% กับ 51% นะครับรวมแล้วตลอดทั้งสัปดาห์ทำผลงานได้ดีไปทั้งหมด4วันก็ได้ไป4คะแนนนะครับให้วันละคะแนนเนาะประมาณนี้นะครับซึ่งคะแนนอันนี้นะครับผมจะให้สำหรับวันที่เทคนิคนั้นทำวินเรทได้เกิน 56% นะครับเพราะว่าในตลาดไบนารี่เนี่ยถ้าเราอยากจะทำกำไรให้ได้อย่างน้อยวินเรทเราควรจะเกิน 56% ขึ้นไปนะครับส่วนเทรดเดอร์อาชีพเขาก็นู่นนะครับระดับ 60% กันนี่นะครับอันนี้คือเทคนิคแรกต่อมาเทคนิคที่2 SMA 5กับ15ทำวินเรทได้ดีไปทั้งหมด3วันนะครับนี่นะทุกคนมีวันจันทร์พุธแล้วก็เสาร์ซึ่งเฉลี่ยแล้วก็ทำได้อยู่ที่ประมาณ 58-59% ถือว่าเป็นวินเรทที่ค่อนข้างดีเลยนะครับเพราะว่าโอ้โหนี่นะสูงเกือบ 60% หมดเลยนะครับก็รวมแล้วได้ทั้งหมดไป3คะแนนสำหรับเทคนิค SMA 5กับ15นะครับแล้วก็ต่อมาครับเทคนิคขวัญใจประชาชนก็คือเทคนิคแนวรับแนวต้านนั่นเองนะครับเทคนิคนี้นะครับในสัปดาห์ที่ผ่านมานะทำวินเรทไปได้ดีทั้งหมด3วันก็คือวันจันทร์เสาร์แล้วก็อาทิตย์ก็จะมีช่วงนึงครับตั้งแต่อังคารถึงศุกร์นะที่ทำวินเรทไม่ค่อยได้เลยก็นี่นะเฉลี่ยแล้วโอ้โหวินเรทค่อนข้างต่ำเลยนะทุกคน 45% 45% แล้วก็ 46% นะครับมีดีที่สุดก็คือวันพฤหัส 51% เองนะทุกคนก็รวมแล้วทั้งหมดทำคะแนนไปได้อยู่ที่3คะแนนแสดงว่าเสาร์อาทิตย์ใครที่ได้ใช้แนวรับแนวต้านก็น่าจะรับกำไรกันไปหวานๆเลยนะครับแล้วก็ต่อมาอันนี้เทคนิคขวัญใจผมเองนะครับสโตคาสติกค่า533นะครับทุกคนก็มีวันที่ทำผลงานได้ดีเนี่ยอยู่ทั้งหมด3วันก็คือจันทร์อังคารแล้วก็พฤหัสนอกจากนั้นคือวันพุธวันศุกร์จนถึงวันอาทิตย์ทำผลงานออกมาได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยนะครับนี่นะถ้าใครติดตามไลฟ์ช่วงวันศุกร์เสาร์อาทิตย์ก็ทุกคนก็น่าจะเห็นไปแล้วนะครับผมเทรดไม่ได้เลยจริงๆนะทุกคนตลาดยากมากๆจริงๆนะก็พอมาเห็นสถิติแบบนี้ก็โอเคครับโล่งใจนึกว่าตัวเองวิเคราะห์ผิดสรุปว่าตลาดมันยากจริงๆนะครับแล้วก็ต่อมาอันนี้เป็น price action นะครับทุกคนตัวพินบาร์นะพินบาร์เนี่ยทำวินเรทได้ดีมากๆเลยนี่นะครับมีวันจันทร์พุธเสาร์แล้วก็อาทิตย์สามารถทำวินเรทออกมาได้เฉลี่ยเนี่ยโอ้โหใกล้เคียง 60% มากๆเลยนะครับนี่นะก็ใครที่เป็นสายใช้ตัว Pi Action Pin Bar เนี่ยเทรดอยู่บ่อยๆก็น่าจะทำผลงานกันออกมาได้ดีอยู่พอสมควรเลยนะครับวันเสาร์อาทิตย์ตลาด OTC นี่ก็น่าจะรับกำไรกันไปหวานๆเลยนะนี่เลยนะครับตัวพินบาร์ได้ไป4คะแนนเลยนะในสัปดาห์ที่ผ่านมาดีพอๆกันกับตัว EMA เลยแต่ว่าถ้าพูดถึงแค่เสาร์อาทิตย์ก็คือโอ้โหพินบาร์คือกินขาดเลยนะครับดีกว่า EMA มากๆเลยนะดูสิฮะเพราะว่าพินบาร์เนี่ยทำวินเรทไปได้ 60% ทั้ง2วันทั้งเสาร์แล้วก็อาทิตย์เลยนะครับถือว่าผลงานนี่คือโดดเด่นมากๆจริงๆนะครับแล้วก็เทคนิคต่อมาครับอันนี้ก็คือตัวดันเชนนั่นเองนะครับเฮ้ยผมไม่คิดว่าเทคนิคนี้มันจะมาติดท็อปได้นะทุกคนเพราะว่าในสัปดาห์ที่ผ่านมา
าคือโอ้โหผมเปิดดันเชนขึ้นมาทีไรกราฟไม่อำนวยดันเชนสักวันนะทุกคนดูวินเลทที่ตัวดันเชนมันทำได้สิดูดิ55 50 50 50อย่างเงี้ยวันเสาร์อาทิตย์ก็มี51โผล่มาด้วยวันนึงอะไรเงี้ยดูดิเห็นไหมครับคือวินเลทมันไม่ค่อยดีเลยนะทุกคนแต่ก็เอ้ยสุดท้ายก็ยังมี2วันนะครับที่โดดเด่นมากๆนะมีวันพุธที่ทำวินเลทไปได้ 60% วันเสาร์ทำไปได้ 57% ก็ทำคะแนนไปได้รวมทั้งหมด2คะแนนครับก็ถือว่าอย่างน้อยยังโดดเด่นอยู่ใครใช้ดันเชนในสัปดาห์ที่ผ่านมายังพอรอดจากตลาดได้อยู่บ้างนะครับประมาณนี้เนาะแล้วก็ต่อมาเทคนิคสุดท้ายก็คือตัว BB นั่นเองนะครับหรือว่าตัวบอลลิเกอร์แบนนะทุกคนตัว BB ทำวินเลทได้ดีไปทั้งหมด3วันนี่นะครับทุกคนมีวันพฤหัสวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์นะครับก็จะมีวันจันทร์ถึงพุธแล้วก็ศุกร์นะครับที่ทำวินเลทออกมาได้อยู่ในระดับกลางๆนะไม่ได้ดีมากนะครับทุกคนซึ่งตัว BB นี้อันนี้เนี่ยมันก็คล้ายๆดันเชนนะครับทุกคนเพราะฉะนั้นก็ผมว่ามันก็เลยไม่น่าแปลกใจเท่าไหร่นะที่ทำไมตลอดทั้งสัปดาห์นะครับจันทร์ถึงศุกร์เนี่ยทำวินเลทได้ดีแค่วันเดียวนะฮะนอกนั้นก็คือไปได้ดีในช่วงเสาร์อาทิตย์ซะมากกว่านี่เลยนะครับก็คือเทคนิคที่โดดเด่นแล้วก็ทำวินเลทได้ดีมากๆในสัปดาห์ที่ผ่านมาซึ่งสำหรับในสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยตลาดโดยรวมเป็นไซด์เวย์มากกว่าเป็นเทรนด์นะครับนี่นะไซด์เวย์ 64.4% เลยแล้วก็เป็นเทรนด์แค่ 35.6% เท่านั้นเองเพราะฉะนั้นก็ผมคิดว่าไม่น่าแปลกใจเท่าไหร่นะครับที่ตัวพินบาร์มันก็ขึ้นมาติดอยู่ตรงนี้ได้ด้วยนะเพราะว่าพินบาร์เนี่ยส่วนใหญ่แล้วเราค่อนข้างใช้ดีตอนกราฟมันติดแนวรับแนวต้านมากๆเลยนั่นเองนะครับก็ไม่แปลกใจเท่าไหร่ที่พินบาร์มันขึ้นมาติดตรงนี้ได้นะครับสำหรับข้อมูลอันนี้ผมเรียงมาจากวินเลทที่เทคนิคแต่ละตัวทำวินเลทได้ดีในเฉพาะช่วงวันจันทร์นะครับนี่นะเห็นไหมครับถ้าเทคนิคไหนวันจันทร์ทำวินเลทได้ดีที่สุดก็จะอยู่บนสุดแล้วก็เทคนิคไหนวันจันทร์ทำวินเลทได้น้อยสุดก็จะอยู่ล่างสุดนั่นเองนะครับถ้าเรียงกันจากคะแนนเทคนิคไหนจะอยู่อันดับที่เท่าไหร่บ้างเรามาลองเรียงลำดับกันใหม่หน่อยนะครับนี่นะครับทุกคนถ้าเรียงกันจากคะแนนเทคนิคที่ทำผลงานได้ดีที่สุดก็คือ EMA 5กับ15นะครับได้อันดับ1เลยนะ4คะแนนแล้วก็อันดับ2คือพินบาร์นะครับโอ้โหอันนี้ใครเป็นสายแนวรับแนวต้านก็น่าจะชอบกันเลยทีเดียวนะครับนี่นะก็ได้ไป4คะแนนแล้วก็มี SMA ได้ที่3ตามมานะห้อยตามมานะ SMA 5กับ15โอ้โหคือสัปดาห์ที่ผ่านมานี่คือตระกูล MA นะครับหรือว่าเส้น Moving Average เนาะเอา2ใน3อันดับแรกไปเลยนะครับโอ้โหแสดงว่าเป็นสัปดาห์ของเส้น MA จริงๆนะครับนี่นะแล้วก็อันดับ4เป็นแนวรับแนวต้านแล้วก็เทคนิคคู่ใจของผมครับสโตอยู่อันดับ5นะครับทุกคนแล้วก็อันดับ6ก็เป็น BB แล้วอันดับ7สุดท้ายเลยลังท้ายก็คือดันเชนนั่นเองนะครับนี่นะครับก็คือเทคนิคที่ทำผลงานได้ดีในสัปดาห์ที่ผ่านมาซึ่งคาดการแล้วในสัปดาห์นี้ที่พวกเราเทรดกันอยู่ก็คิดว่าน่าจะเป็นเทรนด์น้อยกว่าไซด์เวย์แบบนี้อยู่เหมือนกันนะครับเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยหลายๆสินทรัพย์มันเริ่มจะไปถึงช่วงปลายเทรนกันแล้วเพราะว่าเงินมันไปจมอยู่กับคริปโตไปจมอยู่กับทองคำอะไรเงี้ยซะมากกว่านะครับช่วงนี้คนฮอตฮิตไปลงทุนใน2สินทรัพย์นี้กันเยอะนะครับเพราะฉะนั้นพวกตลาดค่าเงินหรือว่าพวกดัชนีอะไรพวกนี้ก็อาจจะนิ่งๆหน่อยนะครับผมคิดว่าในสัปดาห์นี้ก็เนี่ยนะครับตลาดก็น่าจะมีความเป็นไซด์เวย์อยู่สูงกว่าเหมือนกันกับในสัปดาห์ที่ผ่านมาเลยนะครับเพราะฉะนั้นในสัปดาห์นี้เทคนิคที่น่าเทรดสุดท้ายน่าจะไม่พ้นจากตัวนี่นะเส้น EMA SMA แล้วก็ตัวพินบาร์นะครับใครเก่งแนวรับแนวต้านด้วยเอาพินบาร์ไปใช้ด้วยก็น่าจะทำวินเลทได้ดีมากขึ้นไปอีกด้วยนะครับประมาณนี้เนาะนี่เลยนะครับก็คือเทคนิคที่ทำวินเลทได้ดีในสัปดาห์ที่ผ่านมาหวังว่าข้อมูลตรงนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆทุกคนนะครับก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆชอบรายการนี้เห็นว่ารายการนี้ดีมีประโยชน์ดูแลได้ความรู้ดูแลได้สาระฝากกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับก็เดี๋ยวในคลิปต่อไปมีอะไรดีๆมาแชร์อีกก็ฝากทุกคนติดตามรับชมกันด้วยนะครับสำหรับ EP นี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับโอเคครับ